รายการเซียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนกล้องครับผมรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือในการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นงานอดิเรกของคุณผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเสียงกล้องกันเลยครับหลายๆท่านอ่อนอกอ่อนใจกับฝีมือการถ่ายภาพของตัวเองจนเกือบจะเอากล้องไปจำนำให้รู้แล้วรู้รอดตอนเปิดเทอมถ้าจำเป็นจริงๆก็ทำไปเถอะครับแต่เราไม่อยากให้กวนกล้องของเราต้องหลงเหลงก็เลยหาเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกสนานเรียกว่าครอบจักรวาลเลยทีเดียวเอามาฝากผู้ชมเพื่อจะเปลี่ยนใจกลับเข้ากวนเหมือนเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกครับผมซึ่งเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่เยาว์วัยเลยครับเพราะฉะนั้นท่านต้องถ่ายภาพเป็นเก่งสวยและสนุกแน่นอนครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายภาพมาตั้งแต่เด็กต้องมีความรักความชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นแสดงว่าการถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยอาจารย์เองก็ได้พัฒนาให้เป็นเก่งสวยและสนุกแน่นอนถูกต้องครับวันนี้จะมาถ่ายทอดเคล็ดลับให้คุณผู้ชมครับมีอะไรบ้างอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องถ่ายภาพกันครับผมเพราะสมัยก่อนเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรคนโบราณเขาไม่ค่อยถ่ายภาพกันนะครับถ้าใครถ่ายภาพเนี่ยแสดงว่าจะตายเหมือนเอาไปไว้ที่เป็นที่ระลึกใช่นะครับคนแก่ๆสมัยโบราณจะไม่ยอมถ่ายภาพกันครับผมก็ยังสมัยนี้ก็ยังมีบางคนไม่ยอมถ่ายภาพครับนะฮะมันต้องเปลี่ยนไปแล้วครับครับมันมีสุภาษิตไทยบทหนึ่งเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับครับสุภาษิตไทยบทนี้มันก็ไปตรงกับสุภาษิตจีนนะครับเขาบอกว่าได้ยิน100ครั้งไม่เท่าได้เห็นเพียงครั้งเดียวฝรั่งเองเขาก็บอกว่าภาพถ่ายเพียง1ภาพเนี่ยมีความหมายมากกว่าคำพูดนับเป็นพันๆคำอันนี้จริงนะไอ้สุภาษิตสามชาติเนี่ยนะมันบ่งบอกถึงการใช้ประโยชน์ของภาพถ่ายครับนะฮะประโยชน์ของภาพถ่ายมันมีเยอะมากนะครับมัน มันเป็นยังไงครับครับผมวันนี้ผมจะมาพูดว่าทำอย่างไรจึงจะถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกงั้นให้อาจารย์บอกว่าจะถ่ายภาพให้เป็นมีเทคนิคอะไรครับครับอันดับแรกเลยนะครับครับต้องเป็นคนดีก่อนดีที่หนึ่งยังไงครับทำไมถ่ายภาพเป็นนี่ต้องเป็นคนดีด้วยต้องเป็นคนดีเพราะอะไรครับแต่คนดีจริงๆในที่นี้ผมหมายถึงต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมครับเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็มีมารยาทอ๋ออันนี้สำคัญจะไปถ่ายรูปผมอยู่ๆจะไปถ่ายรูปคุณเบิร์ตเห็นหน้าตาหล่อเหลาครับไปถึงถ่ายใช่เนี่ยคุณก็ไม่ค่อยพอใจละจะรูปผมไปทำอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยิ่งไปถ่ายภาพสาวๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะไปทำไปตัดต่ออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องไปขออนุญาตก่อนครับผมขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับไปต่างจังหวัดเห็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณอากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็คุณป้าครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็ขอที่อยู่แล้วก็ส่งไปให้ท่านด้วยนะคือต้องเป็นคนดีอ่ะโอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีปาปาลัสซี่นะอะไรทำนองอย่างนั้นอ่ะโคนี่เขาถ่ายเผลอด้วยนะทีเผลอแต่ถ้าเกิดถ่ายคนเยอะๆนะบนถนนท้องสนามหลวงนี่ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปเดินขอกันหมดวันพอดีนะฮะเราจะเพาะพูดถึงบุคคลอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะถ่ายไปเจาะจงเขาเจาะจงเขาอันนี้เราควรจะต้องขออนุญาตหน่อยขออนุญาตหน่อยครับถ่ายเสร็จก็ขอบคุณมากครับครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรื่องมีมนุษยสัมพันธ์ดีเคล็ดลับที่จะทำให้ถ่ายภาพเป็นคือเราต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีครับผมนะครับดีที่สองต้องใช้กล้องดีและใช้เป็นครับใช้กล้องดีและใช้เป็นคำว่ากล้องดีนี่คือกล้องดีนี้ไม่ใช่ราคาแพงนะฮะกล้องดีคือกล้องไม่เสียแบตเตอรี่ต้องพร้อมเมมโมรี่การ์ดต้องพร้อมชัตเตอร์ทำงานดีนะครับและใช้เป็นก็คือต้องรู้ว่าไอ้กล้องแต่ละกล้องเนี่ยมันทำมาใช้อย่างไรนะกล้องสมัยนี้มันดีนะถ้าคุณไม่ยิ้มแล้วมันกดชัตเตอร์ไม่ลงอ๋อใช่ครับโอ้อันนี้ บางทีโอ้ไม่เขาไม่ยิ้มกันเลยอาจารย์นะอย่างรูปนี้รูปนี้ดีมาก
นะถ้าคุณไม่ยิ้มมันกดชัตเตอร์ไม่ลงนะบางทีมันเป็นแบบว่าดีเทคแบบว่าหลายภาพมากอะไรอย่างโอ้มันทันสมัยมากครับบางทีบางคนยิ้มจนเหงือกแห้งนะอาจารย์แล้วบางทีเนี่ยไม่ยิ้มไอ้ตัวเนี้ยผมเห็นหลายคนนะมีกล้องแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้กลับเข้าไปใส่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกันใหญ่ผมก็ยังแปลกใจนะทำไมเขาไม่ใช้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่เรียกขอบบังแสงนะฮะหรือเลนส์ฮูดเนี่ยนะไอ้ตัวนี้สำคัญมากครับถ้ามีแล้วคุณจะใส่ไว้นะครับคุณจะใส่ไว้ความแตกต่างมันคืออย่างนี้คุณเบิร์ตเวลาคุณเบิร์ตอยู่ที่กลางถนนเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นอ่ะคุณต้องทำมืออย่างนี้หรือเดี๋ยวนี้ก็ได้คุณมองไปที่เนี่ยน้องๆที่ถ่ายภาพเราอยู่เนี่ยมองไม่เห็นอ่ะคุณต้องทำมือเงี้ยถึงจะเห็นหน้าตาโอ้ดีจังเลยเพราะว่ามันกันแสงแสงมันเยอะเกินแสงมันเข้ามาทิ่มลูกตามนุษย์เราก็ถูกพระเจ้าสร้างมาให้มีโหนกคิ้วอันนี้เป็นกรอบบังแสงโดยธรรมชาติแต่ไม่พองั้นทหารตำรวจทำไมต้องมีหมวกแก๊ปมาแบบนี้ก็เพื่อบังแสงตรงนี้เพื่อจะได้เห็นวิวจะได้เห็นผู้ร้ายอยู่ตรงไหนไม่ต้องทำมืออย่างนี้เพื่อให้วิสัยทัศน์การมองดีถูกต้องนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องใส่กลวยครอบบังแสงไว้หรือเลนส์ฮูดด้วยครับผมอันอย่างเงี้ยผมเห็นหลายคนเนี่ยใช้แล้วก็ไปสวมกับนะฮะนี่แสดงว่าต้องใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็นคุณผู้ชมนะฮะต้องใช้กล้องดีแล้วก็ใช้กล้องให้เป็นต้องรู้ฟังก์ชันต่างๆแล้วสมัยนี้นะไอ้กล้องคอมแพคกล้องแบบนี้ก็เรียกกล้องคอมแพคครับผมนะมันมีฟังก์ชันเยอะมากเมื่อก่อนนี้เราจะถ่ายผู้เนี่ยถ่ายยากถ่ายไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนี้มันมีฟังก์ชันมันเขียนว่าถ่ายผู้นะฮะถ่ายใช้ฮาร์ดถ่ายกลางคืนถ่ายคนถ่ายโคสอัพถ่ายใกล้มันมีฟังก์ชันบอกหมดเลยบอกหมดแล้วครับบอกหมดแล้วไม่ต้องไปยุ่งยากมากนะครับนะต้องใช้กล้องดีใช้กล้องเป็นนะครับอันที่3นะฮะต้องใช้การ์ดดีการ์ดดีและรู้จักวิธีการใช้สมัยก่อนเราต้องใช้ฟิล์มแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวแผ่นเล็กๆเนี่ยนะครับแผ่นเล็กตัวนี้เขาเรียกว่าเมมโมรี่การ์ดนะเมมโมรี่การ์ดไอ้การ์ดตัวนี้จะใช้ดีมันจะแพงจะดีหรือจะแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวความจุใช่ไหมความจุครับผม4กิกเนี่ยอย่างเงี้ยการ์ดใบเนี้ยถ่ายรูปได้ต้องถ้าคุณตั้งความละเอียดของภาพประมาณสักกลางๆเนี่ยถ่ายได้เป็นพันรูปเป็นพันรูปสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องพกฟิล์มเป็นโอ้โหหลายกระเป๋าครับผมนะอันนี้ไม่ต้องใช้ละเราใช้การ์ดใบเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งกล้องเล็กๆกล้องเล็กก็ใช้การ์ดเล็กลงไปอีกครับผมเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่า CF ใช่ไหมครับ CF การ์ดครับผมส่วนเล็กๆอันนี้เราเรียกว่า SD การ์ด SD การ์ดอย่างนี้ครับครับผม SD การ์ดนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามากนะครับการ์ดต่างๆแต่นี้จะพัฒนายังไงเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีกี่ x ความไวของมันนะฮะ 133x high speed คือประหยัดซื้อความไวที่มันเร็วไว้ครับมันจะได้ประมวลผลไวเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเซฟช้าเนี่ยทำให้การถ่ายภาพต่อไปเรากินเวลาใช้เวลานะครับครับผมต้องรู้วิธีการใช้ด้วยงั้นเวลาวิธีการใช้คือถ้าคุณได้การ์ดมาใหม่กับกล้องมาใหม่เนี่ยคุณต้องฟอร์แมตมันก่อนต้องฟอร์แมตมันครับคือจัดระเบียบถ้าเป็นได้กล้องมาใหม่ได้การ์ดมาใหม่คุณต้องผมเรียกว่าให้แม่กับลูกรู้จักกันการ์ดก็คือเป็นลูกกล้องก็เป็นแม่การฟอร์แมตก็คือจูนเครื่องให้เข้าหากันครับแล้วก็เวลาถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วคุณโหลดเครื่องเข้าคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วครับคุณก็ต้องจะไปถ่ายใหม่ก็ฟอร์แมตอีกการฟอร์แมตคือการลบภาพเลยครับนะครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องของยังมีเรื่องของอะไรครับอาจารย์ต่อไปก็ใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมดีและใช้เป็นกล้องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมาเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์มาขายนะครับเราต้องบางยี่ห้อเขาก็แถมมาให้ด้วยบางรุ่นเขาแถมมาให้ด้วยบางรุ่นต้องซื้อถ้าเป็นซอฟต์แวร์แพงๆเราต้องซื้อนะครับต้องมีซอฟต์แวร์ดีแล้วต้องใช้เป็นด้วยนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นยังมีเพิ่มไหมครับอาจารย์มีเยอะเลยโอ้มีเยอะเลยครับครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับถ่ายอันนี้อะไรครับอาจารย์ต้องถ่ายภาพบ่อยๆถ่ายภาพบ่อยๆนักมวยต้องซ้อมบ่อยๆครับผมนะฮะต้องซ้อมบ่อยๆนะครับถ่ายภาพก็เหมือนกันเราต้องซ้อมถ่ายภาพบ่อยๆนะซ้อมถ่ายภาพบ่อยๆเมื่อถ่ายภาพบ่อยๆขึ้นมันก็เก่งเองครับคุณผู้ชมก็ได้เทคนิคกันไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมไปชมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สยามกันต่อครับอยากถ่ายพลุนะคะอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างแล้วก็อยากถ่ายภาพพลุที่แตกกระจายคมชัดและสวยงามด้วยนะคะ
ท่านนักถ่ายภาพครับบางทีบางครั้งเวลามีงานเฉลิมฉลองหลายๆแห่งเราก็มักจะตื่นเต้นกับการที่เราจะถ่ายภาพพลุลูกสวยๆยังไงให้มันถูกใจเรานะฮะหลายๆคนเลยครับมีปัญหาครับเวลาไปถ่ายภาพพลุข้อแรกเลยแสงไม่พอข้อที่2 ISO ต่ำไปเพราะนั้นวิธีที่ท่านจะเป็นนักถ่ายภาพพลุเวลาเขาจุดเฉลิมฉลองที่ไหนเนี่ยข้อแรกที่สำคัญคือหาโลเคชั่นก่อนครับว่าควรจะอยู่ตรงไหนถ้าพลุจะให้สวยเนี่ยถ้าพลุใหญ่ๆเนี่ยควรจะอยู่ตึกประมาณชั้น3ชั้น4ชั้น5นี่กำลังสวยที่สุดนะครับเช่นพลุสนามม้านางเลิ้งพลุที่จุดเวลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเราอยู่เตี้ยกว่าเราถ่ายแงนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันดูพลุยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเราอยู่สูงเกินไปสัก10ชั้น20ชั้นถ่ายลงมาถ้าพลุเล็กมันจะทำให้พลุเตี้ยมากนะครับคราวนี้การที่เราจะเป็นนักถ่ายภาพพลุได้ภาพสวยได้เนี่ยนะครับข้อสำคัญที่สุดเลยนะครับขาตั้งครับขาตั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่การจะถ่ายภาพพลุให้ดีเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องมีนะครับก็คือถุงสีดำแบบนี้ครับนะครับนะฮะถุงสีดำแบบนี้ไว้ทำอะไรครับเวลาที่เราจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพพลุเราจะครอบเลนเอาไว้ครับใช้ชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีนี่มันจะลั่นปุ๊บแล้วนับเวลาได้อย่าลืมนะครับว่าก่อนจะถ่ายภาพพลุใดๆเนี่ยควรจะสังเกตลูกพลุที่ก็ยิงแล้วก็แตกลองนับดูครับ1ลูกเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ปุ้งฟึดปุ้งอย่างเงี้ยผมเคยนับครับ4วิ5วิ6วิแล้วแต่นะครับเพราะนั้นเมื่อท่านนับได้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านยิงพลุลูกแรก1 2 3 4ท่านก็ปิดเลยครับเห็นไหมปิดไว้ฟิล์มหรือว่าเครื่องบันทึกสื่อบันทึกใดๆเนี่ยมันไม่บันทึกสีดำเมื่อปิดไว้มันก็ทำให้สิ่งนั้นไม่บันทึกเลยนะครับพอผู้ลูกที่2ยิงท่านก็ขาตั้งท่านมีท่านก็เลื่อนนิดอยากจะซ้อนตรงไหนพอผู้ลูกนี้ยิงท่านก็1 2 3 4ปิดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะท่านทำอย่างนี้อยากจะซ้อนผู้3ลูกก็ทำอย่างนี้3ครั้งท่านก็ขยับกล้องอีกนิดนึงแต่ก่อนจะขยับต้องรู้ว่าเลนส์ของคุณกว้างขนาดไหนกว้างขนาดนี้ลูกที่1อยู่ตรงนี้ลูกที่2อยู่ตรงนี้ลูกที่3อยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่จังหวะขาตั้งกล้องที่ดีนั้นจะมีองศาบอกไว้ที่ตรงขาแล้วก็เลื่อนองศาไป1องศาได้แค่นี้3องศาได้แค่นี้เราก็ต้องเข้าใจขาตั้งกล้องด้วยเข้าใจเรื่องเลนส์ด้วยและเข้าใจระบบชัตเตอร์ด้วยแต่ถ้าท่านอยากจะถ่ายภาพแล้วพลุ1ลูกได้1ดอกพลุ1ลูกได้1ดอกเคล็ดลับง่ายๆครับใช้โหมด AV ครับตั้งไว้ที่8นะครับปุ้งได้ปุ้งได้แต่วิธีที่ง่ายสุดนะครับตั้งเป็นโหมด M จะดีกว่าตั้งเป็นโหมด M แล้วเลือก F8 แล้วตั้งเวลาให้ได้ประมาณ4วินาทีเอาไว้มันจะติดบวกหรือติดลบก็ไม่ต้องไปสนใจมันเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะครับการถ่ายภาพพลุเนี่ยนะครับคืนไหนดวงจันทร์สว่างดูมุมให้ดีครับไม่ใช่ไปถ่ายแล้วไปอยู่มุมที่ดวงจันทร์ขึ้นตรงพลุพอดีแสงมันก็จะไม่สวยสีของพลุก็จะใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกนะครับเรากำลังพูดคุยกันถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกนะครับกับอาจารย์สยามนะครับเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าวิธีการจะถ่ายภาพให้เป็นนั้นเราต้องเริ่มจากการที่เป็นคนดีก่อนใช่แล้วก็รู้จักอุปกรณ์ของเราใช่นะครับเราอยากเก่งแล้วอาจารย์เราเริ่มรู้แล้วว่าเราเริ่มถ่ายภาพเป็นแล้วถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆจะทำให้เราเก่งขึ้นครับใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราถ่ายเก่งแล้วเนี่ยคนสมัยนี้นะครับกำลังคิดผิดไปบางอย่างคือถ่ายรูปแล้วไม่ยอมไปอัดรูปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อยู่มาวันดีคืนดีไวรัสลงคอมพิวเตอร์ภาพหายหมดครับโอ้โหนี่เป็นปัญหาแน่โอ้นี่ผมเคยเจอแล้วกับตัวเองครับเนี่ยมันประวัติศาสตร์มันจะหายไปช่วงเนี้ยไอ้ที่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะลืมพวกนี้ไปครับนะผมอยากจะแนะนำอันข้อที่6ก็คือใช้บริการอัดภาพจากห้องแล็บที่มีคุณภาพครับผมถ่ายมาแล้วรูปไหนดีคุณถ่ายมา100รูปอัดสัก20รูปไปที่ร้านห้องแล็บที่ใกล้บ้านที่เราเป็นแฟนประจำกันอยู่บอกขออัดรูปเบอร์นี้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 ไปนะครับอัดเก็บไว้บางทีในฮาร์ดดิสก์มันหายไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถมีรูปเก็บไว้ให้ดีเพราะรูปนี้เราถ้าเราอัดดีๆจากห้องแล็บที่มีคุณภาพดีๆเราสามารถเก็บได้ถึง100ปีถ้าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะฮะใช้น้ำยาดีกระดาษดีการอัดเทคโนโลยีอะไรดีเนี่ยยังขาวดำเนี่ยเราเห็นไหมสมัยโบราณตั้งแต่รัชกาลที่5ที่4เรายังมีรูปได้ดู
เป็นร้อยปีแล้วเรายังได้เห็นภาพดีๆเยอะเลยอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับอาจารย์เพราะบางทีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการ์ดที่เก็บบางทีเราดีลีทไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำไปใช่ครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปอัดเก็บไว้เนี่ยจะได้เป็นความทรงจำด้วยถูกต้องนะครับนะครับผมครับไปดูอันที่7ฮะครับต้องมีระบบการเก็บไฟล์ภาพที่ดีฮะครับบางทีเราถ่ายภาพมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะฮะงั้นผมอยากจะแนะนำวิธีการเก็บภาพที่ควรน่าจะเซฟตี้ครับผมอันดับแรกเราก็เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ครับต่อไปอันดับ2เราซื้อ external hard disk ใหม่ตัวนึงครับผมนะฮะเวลาเราเดือนนึงจบปุ๊บเราก็มาถ่ายลง external hard disk อีกอันนึงอันที่3ไลฟ์ลงแผ่น DVD ครับครับไลฟ์ลงแผ่น DVD เราลงทุนนิดนึงเรื่อง DVD เนี่ยเราซื้อแผ่นที่มันราคาแพงหน่อยครับผมนะครับราคาแพงหน่อยที่มีคุณภาพดีหน่อยเพราะไอ้พวกนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็น10ปีครับผมนะฮะ บางยี่ห้อเขาเคลมว่าเก็บได้300ปีแต่ว่าตอนนี้มันเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นไปถึง300ปียังพิสูจน์ไม่ได้ครับนะครับเมื่อเราเก็บลงไปแทนเราเก็บที่คอมพิวเตอร์1แล้วนะ2เก็บใน external hard disk ครับนะฮะอันที่3ไลฟ์ลงแผ่น DVD ครับผมอันที่4ไลฟ์ลงแผ่น CDไลฟ์ลงแผ่น CD ด้วย CD ด้วยต่างกันไงอาจารย์ DVD กับ CD DVD นี่มันเก็บได้เยอะกว่าอ๋อครับนะฮะเก็บได้เยอะกว่าเก็บได้นานกว่าครับนะ CD นี่เก็บไว้สำหรับไปอัดภาพอ๋อเก็บไปอัดภาพเวลาต้องการรูปไหนแล้วก็เอาถือแผ่น CD เนี่ยไปอัดที่ร้านถ่ายรูปมาอัดรูปนี้รูปนี้รูปนี้บอกเขาหลายคนเนี่ยเซฟใส่เขาเรียกอะไรทำไดรฟ์ทำไดรฟ์บางคนเรียกทำไดรฟ์เรียกจำไดรฟ์เรียกแฟลชไดร์เรื่องแฟลชไดร์ไอตัวเป็นเล็กๆเท่าหัวแม่โป้ครับหัวนิ้วแม่มือเนี่ยนะฮะแล้วก็เซฟนี้ไปแล้วก็ไปเสียบที่ร้านถ่ายรูปครับอันเนี้ยมันเกิดปัญหาเยอะครับผมเรียกว่าอันเนี้ยเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสครับแพร่เชื้อโรคเอสในภาษาไทยของคอมพิวเตอร์เอคอมพิวเตอร์เอคอมพิวเตอร์นะครับเพราะเราไปเสียบร้านถ่ายรูปปุ๊บมันใครๆก็เสียบมันก็เกิดไวรัสขึ้นมาได้แล้วกลับมาเสียบที่เครื่องเราเป็นไวรัสอีกงั้นถ้าเราเซฟใส่แผ่นซีดีไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้ครับผมอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากนะครับเป็นเทคนิคที่ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับครับอันที่8ฮะต้องมีผู้แนะนำดีครับผู้แนะนำดีครับแนะนำในเรื่องอะไรครับทุกอย่างแนะนำวิธีการใช้กล้องแนะนำการถ่ายภาพแนะนำภาพที่เราถ่ายมาครับงั้นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราจะเป็นคนแนะนำที่ดีสุดสมมติว่าเบิร์ดไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เบิร์ดก็ถ่ายรูปคุณพ่อมาปั๊บๆเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ดูคุณพ่อแม่ดูเสร็จแล้วก็เฉยๆไม่พูดอะไรเบิร์ดต้องคิดหนักเลยคิดหนักนะครับคิดหนักไม่เอาวิจารณ์หน่อยที่พ่อวิจารณ์หน่อยอย่างนั้นนะอย่างนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จอ๋อแต่บางทีก็มีนะอาจารย์หรือว่าเขาสวยสวยสวยเขาพูดให้กำลังใจอันนี้คือต้องไปหาคนอื่นไหมถ้าอย่างนี้แม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนใกล้ชิดเราเพื่อนฝูงเนี่ยดูเอ๊ะเบิร์ดถ่ายยังไงอ่ะโอ้ทำไมดีอย่างเงี้ยโอ้สวยว่าข้าวตาละ อย่างเงี้ยเราก็จำว่าไอ้กล้องมุมกล้องแบบเนี้ยเบิร์ดถ่ายดีครับคือต้องมีผู้แนะนำโดยใช้เขาเรียกการวิจารณ์ภายนอกนิดหน่อยก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ตัวเราเองคนเดียวบางทีเราก็คิดโอ้เราก็ถ่ายสวยนะเขาข้างตัวเองนี่ไม่ใช่ต้องมีผู้แนะนำผู้แนะนำทั้งการใช้กล้องครับนะแนะนำวิธีเทคนิคการถ่ายภาพครับแล้วก็วิจารณ์ภาพเราได้ครับนะอันนี้คือผู้แนะนำที่ดีครับจำเป็นต้องไปเรียนหาอาจารย์แบบว่าที่เก่งๆไหมครับดีฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้ไปเข้าสมาคมฮะครับในประเทศไทยเรามีสมาคมถ่ายภาพอยู่3สมาคมครับผมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้เก่าแก่ที่สุดครับนะฮะสมาคมที่2ก็คือสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพครับผมสมาคมที่3คือสมาคมสโมสรสยามเคลือสไลซึ่งสมาคมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพเป็นประโยชน์มากแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปเป็นประโยชน์มากครับเขาแต่ละครั้งการประชุมเขาจะมีภาพขึ้นไปประกวดกันครับอะไรกันต่างๆแล้วเราก็จะวิจารณ์ภาพกันอันนี้จะได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วยในนี้ก็มีสถาบันการถ่ายภาพสอนเยอะครับเปิดดูตามเว็บไซต์ตื้อตามหนังสือโฟโต้ที่เขาพิมพ์มาขายลองเข้าไปดูครับผมอันนี้ก็เป็นถือเป็นผู้แนะนำที่ดีไปถึงเคล็ดลับต่อไปเทคนิคต่อไปครับครับผมต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์ครับอันนี้สำคัญนะเพราะกล้องบางตัวแพงนะอาจารย์ในอย่างคนไทยเราเนี่ยชีวิตหนึ่งมีกล้องหนึ่งนี่ถือว่าเยี่ยมยอดที่สุดครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วบางครอบครัวมีกล้องคนละ 2-3 ตัวครับผมนะแต่เราก็ต้องรู้จักการเก็บรักษานะกล้องบางรุ่นเนี่ยมันโดนน้ำได้นิดหน่อยครับผมบางรุ่นไม่ได้เราต้องประหยัดเราต้องนั่นนะต้องเซฟตี้มันต้องหาป้องกันมันนะเราที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยนะครับกลัวความชื้นที่สุดครับผมกลัวความชื้น
ความชื้นเนี่ยมันจะขึ้นไปที่เลนจะก่อทำให้เลนขึ้นหลาได้เราควรจะหากล่องอะไรที่เป็นสุญญากาศอะไรสักหน่อยมาเก็บแล้วใส่สารการชื้นเข้ามานิดหน่อยนะฮะต้องรู้จักการเก็บรักษาอุปกรณ์จัดเก็บที่ดีก็คือกล่องกันชื้นกล่องกันเดี๋ยวนี้เขามีตู้เก็บกล้องแต่มันราคาแพงครับผมราคาแพงนะฮะถ้าแบบย่อมยาวนี้เก็บยังไงอาจารย์ก็ไปหากล่องพลาสติกตามห้างสรรพสินค้ามากล่องนึงครับเอากระเป๋าเอาออกจากกระเป๋าเสื้อก็เก็บไว้แล้วก็ไปซื้อสารการชื้อถุงนึงประมาณ35บาทครับมันจะเป็นสีฟ้าเอาเข็มหมุดมาเจาะรูนึงนะฮะแล้วก็เอาไว้ในกล่องการชื้นครับเพราะไอสารการชื้นมันเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินมาเป็นสีม่วงครับแสดงว่ามันหมดสมรรถภาพก็คือไปเปลี่ยนนะฮะเราก็ต้องทิ้งไปซื้อมาใหม่หรือเอาไปตากแดดสองสามแดดมันก็จะภาพสภาพมันจะคืนมาเป็นสีน้ำเงินอีกแล้วก็มาใช้ต่อได้อีกแต่เราต้องเจาะรูที่ถุงนะฮะเจาะรูที่ถุงนะครับครับนี่ก็เป็นสารการชื้นเราต้องรู้จักการเก็บกล้องและอุปกรณ์เพราะว่ากล้องเราราคาแพงนะอาจารย์นะครับครับผมเทคนิคต่อไปครับอันที่10นะฮะครับผมต้องศึกษาหาความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพฮะอันนี้เป็นหัวใจของการถ่ายภาพหัวใจนะครับหลายคนเนี่ยไปคำนึงถึงเรื่องใช้กล้องยังไงซื้อกล้องดีแพงๆแต่ถ่ายรูปออกมาไม่ดีๆหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ฮะเรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพมุมหรือเราพูดอีกเป็นภาษาชาวบ้านก็มามุมต้องดีมุมต้องสวยครับมุมต้องสวยซึ่งเราจะพูดในโอกาสต่อไปครับแล้วทั้งหมดที่เราพูดคุยกันไปนะครับก็คือเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกนะครับยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมเอาเคล็ดลับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับไปพัฒนาการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นคนดีและก็รู้จักอุปกรณ์ของคุณผู้ชมนะครับง่ายนิดเดียวเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์มากๆเลยครับที่ได้มาถ่ายทอดเคล็ดลับและประสบการณ์ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนำเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับรายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียน